สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับนี่คือช่องของผมเองนะครับซึ่งเป็นช่อง YouTube ช่องของเรานะครับก็มีคอนเซปต์ว่าพันสาระร้อยตำนานล้านความเชื่อนะครับก็จะมีเรื่องราวที่มีสาระนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลด้วยเราก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้นะฮะมาให้ดูกันตลอดเลยเรื่องราวนี้ครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องราวที่เป็นที่สนใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของตีใหญ่ตีใหญ่นั้นได้ถูกเรียกว่าเป็นจอมโจรขมังเวททำไมตีใหญ่ถึงได้ถูกสนใจคนที่เรียกได้ว่าเป็นโจรหรือว่ามหาโจรเนี่ยกลับได้รับการยกย่องหรือได้รับฉายาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับลูกค้าไม่ได้นะผมจะรวยนะไม่เอาไม่อยากได้มันไม่ใช่เสียงรถนี่วัวชะโงกออกไปดูอ้าวตีใหญ่คอพับเข้าไปแล้วขอเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวของตีใหญ่นะครับที่เป็นสิ่งที่ทำให้ตีใหญ่เนี่ยนะเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศตีใหญ่เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นจอมโจรที่โด่งดังมากเป็นที่ต้องการของกรมตำรวจในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าคือเขาเป็นโจรที่ออกปล้นนะปล้นร้านทองปล้นนู่นปล้นนี่แล้วก็ตำรวจก็ไปตามจับไม่ได้มีบางเหตุการณ์ที่ไปไล่จับเขาล้อมจับเขาได้นะล้อมอยู่ในวงล้อมของตำรวจแต่จู่ๆตีใหญ่ก็หายตัวไปตำรวจก็ไปพบเพียงแค่ใบมะละกอซึ่งพาดหัวข่าวเลยนะครับแล้วในเนื้อข่าวก็เขียนว่าตีใหญ่เนี่ยใช้เศษใบมะละกอแล้วก็อำพรางตัวหายตัวไปได้หลายคนนะครับก็เรียกว่าวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็คาดเดาว่านะฮะตีใหญ่เนี่ยใช้ใบมะละกอจริงแต่คงไม่ได้ปลุกเสกและทำให้ตัวเองหายตัวได้แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่อยู่กับน้ำนะเขาเป็นคนที่อยู่ดำเนินนะครับเขาเป็นเด็กที่เติบโตมากับคูคลองล่องสวนเพราะนั้นเขาว่ายน้ำเก่งแล้วก็ในสถานที่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็เอาตัวรอดได้เก่งเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เดากันว่าคงจะใช้ก้านมะละกอถ้าใครเป็นเด็กบ้านนอกนะฮะหรือใครเคยเอาใบมะละกอมาแล้วก็ตัดก้านออกเนี่ยจะรู้เลยว่าใบมะละกอเนี่ยเหมือนหลอดนะฮะเหมือนหลอดกาแฟใหญ่ๆนะครับจะมียางหน่อยๆแต่ก็มีหลอดจะเหมือนหลอดกาแฟใหญ่ๆเพราะนั้นเนี่ยพอเราใช้ก้านมะละกอนะเด็ดใบมะละกอออกเอาก้านมะละกอแล้วลงไปอยู่ในน้ำนะครับอาจจะหาใต้กอหญ้าใต้กอแหนอะไรสักที่หนึ่งแล้วก็ซุกอยู่แล้วก็โผล่มาแค่ก้านมะละกอตำรวจก็หาไม่เจอสุนัขดมกลิ่นก็ตามกลิ่นไม่เจอเพราะคุณไปอยู่ในน้ำนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตีใหญ่เนี่ยหลบหนีจากการจับล้อมของตำรวจครั้งนั้นได้ก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วและอีกครั้งหนึ่งที่เขาถูกจับนะฮะเขาน่าจะไปปล้นร้านทองที่เชียงใหม่หรือที่อะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายเขาโดนจับได้แล้วก็ขณะที่ขึ้นรถไฟถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่นะฮะขึ้นรถไฟนะฮะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งตีใหญ่อ่ะสามารถเรียกว่าหนีตำรวจออกมาได้โดยการกระโดดรถไฟออกมาท่านผู้ชมลองนึกภาพนะฮะนี่คือไม่ใช่หนังนะแต่สิ่งนี้ไปอยู่ในละครเรื่องตีใหญ่ที่ถูกสร้างมาถึง2ครั้งนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ตีใหญ่เนี่ยโด่งดังมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศในฐานะจอมโจรขมังเวทและในฐานะจอมโจรที่เก่งมากนะครับในการหลบหนีตำรวจแต่สุดท้ายเนี่ยตีใหญ่ไปตายเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันขณะที่เรื่องราวของตีใหญ่นั้นเนี่ยก็มีท่านนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับพันตำรวจเอกบันดลนะครับท่านก็ได้ตามจับตีใหญ่ให้ได้ท่านถึงกับปลอมตัวเป็นเอเย่นขายยาเพื่อที่จะเข้าไปให้ใกล้ตัวตีใหญ่แต่ด้วยความที่ตีใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ระวังตัวมากปลอมตัวเป็นเอเย่นขายยาอยู่4ปีเนี่ยยังไม่เคยเจอตัวตีใหญ่เลยนะฮะระวังตัวถึงขนาดไหนรู้ไหมฮะระวังตัวถึงขนาดมีคำล่ำลือกันว่าเวลาเขานอนเนี่ยเขาจุดธูปเสียบที่ปลายนิ้วเท้าไว้อันนี้เป็นคำล่ำลือนะแต่ผมไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตีใหญ่เนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมโจรขมังเวทเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการยิงกันต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงกันไปยิงกันมาก็ตีใหญ่ก็รอดไปได้ตลอดเขาก็เชื่อกันว่าตีใหญ่เนี่ยมีของดีที่ติดตัวตีใหญ่เนี่ยก็ล่ำลือกันว่าเป็นหลวงปู่สุดนะครับวัดกาหลงก็จะเป็นวัดดังนะครับที่อยู่ย่านสมุทรสงครามสมุทรสาครนะฮะซึ่งเป็นวัดที่มีพระเกจิที่ดังจริงๆนะครับหลวงปู่สุดวัดกาหลงผมเคยไปที่วัดท่านนะฮะและถ้าจะเล่าถึงหลวงปู่สุดวัดกาหลงเนี่ยท่านก็มีอภินิหารมากมายนะเป็นที่เคารพศรัทธาก็หลวงปู่สุดเนี่ยเป็นพระเกจิชื่อดังเลยแล้วก็ท่านโด่งดังเรื่องตะกรุดนะฮะแล้วก็เหรียญก็จะเป็นยันตะกร้ออะไรต่างๆซึ่งตีใหญ่เป็นศิษย์แล้วมีตะกรุดของหลวงปู่สุดอยู่ก็จะเป็นแผ่นตะกั่วแล้วก็หลวงปู่สุดก็จะลงอักขระเลขยันต่างๆไว้นะครับยันที่ดังของหลวงปู่สุดก็คือยันตะก้อนะครับซึ่งก็จะ
โดดเด่นเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันอยู่ยงคงกระพันอะไรต่างๆนะฮะซึ่งช่วงที่ตีใหญ่เสียชีวิตเนี่ยก็ล่ำลือกันว่าตะกุดของหลวงปู่สุดที่ตีใหญ่รักมากหวงแหนมากเนี่ยหายไปเนื่องจากว่าตีใหญ่เที่ยวผู้หญิงนะครับแล้วเขาไปลืมไว้หรือทำหลุดไว้หรือขาดหายไปอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพอตะกุดนั้นหายไปตีใหญ่ก็บ่นกับเพื่อนเลยนะครับว่าโอ้แย่ละดวงตกแน่เลยช่วงนี้ตะกุดหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความอยู่ยงคงกระพันความหนังเหนียวหรือการเป็นจอมโจรขมังเวทเนี่ยก็น่าจะมาจากตะกุดหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับก็ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงว่าหลวงปู่สุดวัดกาหลงเนี่ยมีอภินิหารยังไงคือท่านมรณภาพนะครับท่านสั่งลูกศิษย์ไว้เลยว่าไม่ให้เผาร่างของท่านนะครับแล้วลูกศิษย์ในชุดแรกหลังจากที่ท่านมรณภาพเนี่ยก็เก็บร่างของท่านไว้ไม่ให้เผาองค์แรกเนี่ยเก็บร่างท่านไว้นะแต่พอหลังจากนั้นมีเจ้าวาดท่านหนึ่งขึ้นมาก็บอกว่าน่าจะขอพระราชทานเพลิงศพนะเผาร่างหลวงปู่สุดเถอะก็ทางวัดก็เลยมีการขอพระราชทานเพลิงศพแล้วก็ต้องการจะเผาร่างหลวงปู่สุดแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าการเผาในครั้งนั้นเนี่ยเผาไม่ไหม้เนี่ยกรรมการวัดก็เล่าให้ผมฟังว่าก็เนี่ยหลวงปู่ท่านสั่งไว้แล้วบอกว่าอย่าเผาร่างท่านนะไม่มีใครเผาร่างกูได้ร่างกูเนี่ยเผาไม่ไหม้สุดท้ายแล้วก็เผาไม่ไหม้จริงคือไหม้ไม่หมดนะฮะก็เลยต้องเก็บเอาไว้อีกตามคำสั่งเสียของหลวงปู่นะครับท่านผู้ชมสามารถไปดูได้นะที่วัดกาหลงก็ไปกราบไหว้นะฮะสรีระสังขารของหลวงปู่สุดได้นะนั่นคือเรื่องราวของอาจารย์ของตีใหญ่กลับมาเรื่องของตีใหญ่ฮะความโด่งดังของตีใหญ่ในฐานะจอมโจรขมังเวทก็น่าจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเล่าให้ฟังนั้นนะครับแต่เรื่องราวของตีใหญ่นั้นเขาเริ่มต้นเป็นโจรได้อย่างไรคุณยายสำอางหรือว่าคุณแม่ของตีใหญ่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าจริงๆเขาตอนเด็กๆ เนี่ยเขาก็ไปโรงเรียนเรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปแต่มีช่วงนึงที่เขาได้ไปอยู่กรุงเทพก็ไปทำงานอยู่ในตลาดมหานาคแต่การที่ไปอยู่ที่ตลาดมหานาคตรงนั้นน่ะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของตีใหญ่ไปตลอดกาลคือว่าอะไรฮะเขาไปที่นั่นเขาถูกรังแกสุดท้ายจากคนที่ไม่สู้คนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นคนที่สู้คนเขาก็ต้องป้องกันตัวเองถ้าเขาไม่สู้เขาก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตตีใหญ่ก็พลิกเลยเขาก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักเลงแล้วก็เริ่มปล้นเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็ก่อคดีเรื่อยมาเพราะว่าพอคนเรามันก้าวพลาดไปแล้วถอยหลังกลับไม่ได้แล้วนะเขาก็ไม่อยากถูกจับไม่อยากติดคุกเขาก็สู้แล้วก็ปล้นไปเรื่อยแล้วก็ต้องปล้นไปเรื่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีของตีใหญ่จบลงประมาณปี2524นะครับเราทุกคนรู้ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์นะครับพาดหัวเลยว่าจอมโจรตีใหญ่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับที่บริเวณแถวๆวัดหลวงปู่สุดนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวนี้ก็ถูกนำมาสร้างเป็นละครนะครับครั้งแรกก็แสดงโดยพี่นกชัดชัยนะครับครั้งที่2ก็คือแสดงโดยคุณสอนรามเทพพิทักษ์หลังจากนั้นนะครับก็มีการทำอีกครั้งนึงอาจจะแสดงโดยคุณเต๋าสมชายเข็มกลัดผมก็ได้มีการพูดคุยกับพี่นกชัดชัยนะครับพี่นกชัดชัยก็บอกว่าจริงๆเรื่องของตีใหญ่เนี่ยตอนที่เขาแสดงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะโด่งดังขนาดนั้นแล้วก็เป็นวลีติดปากเลยนะครับที่เตี่ยหรือว่าคุณพ่อของตีใหญ่ซึ่งในความเป็นจริงนะฮะก็คล้ายเรื่องราวในละครมากก็คือตีหรือพ่อของตีใหญ่เนี่ยโกรธมากที่ตีใหญ่ไปเป็นโจร นะครับถึงขนาดห้ามตีใหญ่กลับมาเหยียบที่บ้านที่ดำเนินอีกเลยนะครับแต่ในละครเนี่ยจะเป็นวลีที่ทุกคนในรุ่นผมหรือว่ารุ่นโตกว่าผมเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมขึ้นไปเนี่ยดูละครเนี่ยต้องจำได้เลยจะเป็นคำพูดที่ว่าไอ้ตีมึงอย่าไปป้นไปฆ่าใครนะเว้ยชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนไอ้ตีอย่าเป็นโจรเลยนะชาวบ้านเนี่ยก็จะเดือดร้อนอันนี้จะเป็นวลีที่ทุกคนพูดกันแล้วทุกคนจำได้แล้วก็เป็นคำพูดเด็ดของละครเรื่องนี้นะครับพี่นกชัดชัยเป็นพระเอกซึ่งเล่นได้ดีมากเล่นได้สมบทบาทมากพี่นกพูดอยู่คำหนึ่งนะดีมากเลยพี่นกบอกว่าจริงตีใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นทำอะไรทำจริงเป็นคนจริงส่วนหนึ่งเรารู้ว่าเราต้องปกติตัวเป็นคนดีเพราะว่าทำแต่สิ่งดีเรามีความมุ่งมั่นได้ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตีใหญ่ก็เป็นคนมุ่งมั่นในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เป็นการมุ่งมั่นที่จะทำความผิดมุ่งมั่นที่จะทำความชั่วโดยเขาคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้มาซึ่งเขเงินทองเราเอาสิ่งที่เขามุ่งมั่นเนี่ยมาใช้ได้แต่ว่าเรามาใช้ในสิ่งที่ถูกต้องกับตัวเราแล้วละครก็นำเสนอเรื่องราวชีวิตของตีใหญ่นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในเส้นทางนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นเงื้อมือกฎหมายก็คือพระเอกในเรื่องก็ต้องตายนะครับก็คือถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิต
นะครับขณะที่เข้าล้อมจับกลุ่มนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยตีใหญ่อาจจะไม่ได้เสียชีวิตแบบนั้นนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสพบกับคนอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือนาเบ้แกชื่อจริงชื่อสมบัติไปมูลเปียกนะครับนาเบ้เนี่ยจริงๆเราแทบไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาเพราะว่าแกไม่รับแขกและแกไม่พูดเรื่องนี้เลยแกไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยตลอดชีวิตนะครับวันที่ผมไปพบกับคุณยายสำอางเนี่ยเราก็จะติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่อบต.บ้างนายกอบต.บ้างนะครับซึ่งเราเป็นคนต่างถิ่นการที่คนต่างถิ่นเดินเข้าไปในสถานที่อย่างนั้นก็ได้มาทำไมแต่ด้วยความที่ผมเป็นหนุ่มคงกระพันน่ะเขาก็จะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจระดับหนึ่งแล้วไอ้นี่รู้จักมันไม่ได้มาไม่ดีหรอกแต่มันมาดีแน่นอนนะผมบอกผมก็เล่าให้ฟังว่าผมจะมาทำรายการเรื่องนี้มาทำเรื่องตีใหญ่เขาก็กลายเป็นว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าเขาก็ไว้ใจผมก็มีโอกาสได้ไปเจอคนมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลูกชายของอดีตนะฮะบุคคลที่ตีใหญ่นับถือมากในวงการนักเลงที่ชื่อว่าน้าเฟิร์มนะน้าเฟิร์มได้เสียชีวิตไปละแต่ว่าลูกชายก็ให้ข้อมูลแล้วก็พูดเรื่องราวให้ผมฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็คนที่สำคัญอีกคนนึงนอกจากคุณยายสมางนี่คือนาเบ้นี่คือแกเป็นคนขับรถเช่าที่ตีใหญ่และเพื่อนมาเช่าก่อนที่ตีใหญ่จะถูกยิงเสียชีวิตเป็นเจ้าของรถคันนั้นนะฮะแล้วรถคันนั้นตำรวจยิงรถนาเบ้พังหมดเลยนึกดูดิคนเราแบบเพิ่งทำงานน่ะยังเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นน่ะมีรถอยู่คันนึงเป็นรถรับจ้างใครเช่าไปทำอะไรไปขนมะพร้าวไปขนอะไรก็ไปแถวนั้นน่ะผมพูดเนี่ยคือปี2524นะ40ปีที่แล้วนาเบ้เนี่ยถูกเช่ารถโดยเพื่อนสนิทของตีใหญ่คนนึงชื่อนายทวีปทวีปเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่ตีใหญ่ไว้ใจเลยนะครับทวีปเนี่ยมากับเพื่อนอีกคนหรือ2คนผมไม่แน่ใจก็มาเช่ารถนาเบ้ด้วยความที่เป็นทวีปซึ่งนาเบ้เขาเห็นหน้ารู้จักมักจีกันอยู่แล้วก็เลยไว้ใจแล้วก็ให้เช่ารถออกไประหว่างทางที่ขับออกมาเนี่ยจากไหนไปไหนผมไม่แน่ใจนะแต่เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้ๆวัดกาหลงนะครับเป็นเส้นทางในสวนกำลังขับออกมาตีใหญ่เขาก็รู้สึกถึงความมีพิรุธละบางอย่างตีใหญ่เขารู้สึกว่าเหมือนมีรถตามน่าจะเป็นรถตำรวจตีใหญ่เนี่ยควักปืนมาวางหน้าคอนโซลเลยนักเลงเขาทำกันอย่างนี้ผมเนี่ยก็เพิ่งได้ยินเรื่องนี้จากนาเบ้คือนักเลงเขาทำเป็นอย่างนี้เลยควักปืนออกมาตำรวจทั้งตีใหญ่อ่ะหยิบปืนมาวางตรงนั้นน่ะใกล้ๆกระจกมาตรงคอนโซลหน้ารถครับครับทำไมเขาถึงหยิบปืนออกมาวางเขาบอกผมเลยบอกพี่อย่าป้นผมเนาะก็เปล่าพี่นะไม่จี้หรอกครับไปครับพี่มาทำไมหรอกพี่กลัวอย่างเดียวกลัวไอ้คนสนิทไอ้คนสนิทเนี่ยมันเล่นพี่นะพี่ไม่รู้ตัวเรื่องราวนี้เหมือนถูกเขียนสคริปต์ไว้นะพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเชื่อไหมว่ารถนะเบสเสียสะดุดตึดแล้วดับช่วงสตาร์ทรถเนี่ยนะเขาไม่ทันระวังข้างหลังก็ยิงออกมาเลยยิงทะลุกระจกหลังนะผมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงรถนี่บัวเสียงอะไรแล้วชะงกออกไปดูอ้าวตีใหญ่คอพับเข้าไปแล้วแล้วตัวทวีปก็ซ้ำสองนัดซ้ำกะเอาแน่แน่ให้อยู่เลยแล้วสองพักก็ตำรวจถึงได้มาคราวนี้ตำรวจก็เล่นรถเลยยิงใส่รถตุ้มอัดเข้าไปเลยในรถว่าโดนสู้ตำรวจเลยยิงอัดรถเลยครับแต่ไม่รู้ว่าโจรตายไปแล้วครับก็ทำแผนว่าเป็นว่าโจรต่อสู้ตำรวจนะมันเหมือนในละครมันเหมือนสคริปต์ถูกเขียนไว้นี่คือสาเหตุการเสียชีวิตของตีใหญ่นะครับและหลังจากนั้นข่าวนี้ก็โด่งดังไปทั่วประเทศตีใหญ่ก็โดนกระสุนเข้าตรงท้ายทอยนัดนึงโดนฝั่งนี้สองนัดนะครับแล้วตำรวจที่ยิงถล่มรถเข้ามาจะโดนเขาหรือเปล่ามันก็มีกระแสข่าวว่าตีใหญ่ยังไม่ตายเพราะศพน่ะเละไปหมดไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะครับแต่ถามญาติพี่น้องใครต่อใครเนี่ยก็ทุกคนก็ยืนยันว่าตีใหญ่เสียชีวิตแล้วนะโดยเฉพาะกับบุคคลคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือลูกของน้าเฟิร์มนะครับซึ่งน้าเฟิร์มเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่ตีใหญ่และเพื่อนในเส้นทางนักเลงเนี่ยเคารพนับถือมากแม้แต่ตัวนายทวีปเอง
นั้นเล็กคนนี้คือลูกของลุงเฟิร์มผู้อาวุโสคนหนึ่งที่ตีใหญ่และทวีปนับถือแต่ตอนนี้ลุงเฟิร์มแกเสียชีวิตไปแล้วครับนั้นเล็กยืนยันว่าศพที่เห็นในรถกระบะวันเกิดเหตุคือตีใหญ่ตัวจริงซึ่งหลังจากที่ฆ่าตีใหญ่แล้วทวีปได้มาสารภาพกับลุงเฟิร์มว่าเขาหักหลังตีใหญ่เพราะถูกตำรวจจ้างด้วยเงินหลายแสนบาทและจะวิ่งเต้นให้พ้นผิดในคดีฆ่าคนตายอีก2คดีครับรู้ข่าวว่าอาตีโดนยิงพ่อเขามาเรียกผมก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูทีแรกนึกก็ไม่ใช่พอไปเห็นก็จำได้ว่าใช่ใช่ใช่แน่นอน 100% เพราะว่าผมเห็นอยู่เรื่อยๆตอนเช้าอีกวันนึงแหละเขามาพ่อเขาเห็นเขาก็จำได้แล้วว่าอาวีมาพอเข้ามาเขตหน้าบ้านพ่อเขาบอกว่าเขาดักคอผมคิดว่าพ่อผมเขาดักคอนะครับเขาบอกว่าเออมึงทำอะไรมาเขาบอกว่ากูรู้นะอะไรแบบนี้ครับก็มึงไม่น่าทำเขาก็หัวเราะเขายังไม่ยอมรับนะครับเขาหัวเราะแล้วตำหนักเขาโดนพ่อซัดเลยเขาพ่อเขาเรียกเขาไปคุยในบ้านพอเข้าไปคุยในบ้านเขาก็ยอมรับเขาบอกว่าเขาทำงานชิ้นโบแดงอะไรแบบนี้เขาทำงานสำเร็จแล้วเลยแต่เขาก็เตือนอาวีไปนะว่าต้องเอาวันนี้ไปเนี่ยให้รีบย้ายออกจากท่าหลอมนะถ้าไม่ย้ายนะอยู่ได้เต็มที่ไม่ถึง15วันเดี๋ยวก็ตายแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ได้12วันไอ้ข่าวที่ว่าตีใหญ่ยังไม่ตายไม่น่าเป็นความจริงขอยืนยันตรงนี้เพราะว่าผมได้ไปเจอคุณยายสำอางคุณแม่แท้ๆของตีใหญ่นะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านแกไม่เคยพูดคุยกับใครเรื่องนี้เลยนะครับหรือแม้แต่นักข่าวคนไหนเลยในเมื่อลูกนะครับได้ทำผิดนะครับเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็เป็นที่ต้องการของตำรวจหรือเรียกได้ง่ายว่าเป็นโจรนั้นนะครับแม่ก็คงมีแต่ความเสียใจมีแต่ความเศร้าใจนะครับและไม่ต้องการที่จะพูดเรื่องนี้กับใครเลยนะครับแต่เราก็ไปขอความเห็นใจคุณยายสำอางแล้วก็บอกให้แกฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของพี่ตีใหญ่เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์นะมันไปสอนคนอื่นได้นะครับมันมีแง่มุมที่ดีนะครับที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่นะครับที่กำลังจะก้าวไปสู่เส้นทางนักเลงหรือเส้นทางโจรเนี่ยอาจจะหักเหเปลี่ยนใจได้นะครับจนสุดท้ายนะครับคุณยายสมางก็ยอมนะครับที่จะพูดคุยซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปนั้นต่อไปนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครได้เคยบันทึกภาพแล้วก็มีภาพนี้นะฮะก็เป็นความภูมิใจของผมนะฮะรวมถึงทีมงานทุกคนนะฮะมันเกิดจากความทุ่มเทของพวกเรานะฮะที่สามารถเดินทางนะครับแล้วก็ไปรบเร้าไปขอร้องนะครับไปอ้อนวอนจนคุณแม่หรือว่าคุณยายสำอางเนี่ยยอมให้สัมภาษณ์จริงวันที่ผมไปนะผมเจอญาติพี่น้องตีใหญ่เยอะมากโดยเฉพาะได้พบลูกชายของเขาด้วยนะครับได้พบลูกชายของตีใหญ่แต่ว่าก็ด้วยความที่เราก็คือเขายังเป็นวัยรุ่นนะครับเราก็มีการพูดคุยกับเขาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยหน้าตาเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยส่วนตัวมากกว่านะครับก็ไม่ได้บันทึกภาพออกในรายการโทรทัศน์เลยนะครับคือในความทรงจำของเขาเขาอาจจะไม่ได้เจอพ่อเขาเท่าไหร่นะครับก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงที่น่ารักมากผมมีโอกาสได้ไปกราบนะอัฐิของตีใหญ่ที่อยู่ในพระอกเนี่ยผมก็ขอนะผมทำเรื่องราวของตีใหญ่นะครับผมจะทำเรื่องราวของพี่ตีใหญ่เนี่ยให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่าจริงๆการอยู่ในเส้นทางสายนี้เนี่ยเป็นการก้าวเดินทางผิดนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่กำลังจะก้าวมาในเส้นทางสายนี้กำลังจะเป็นนักเลงหรือทำผิดทำอะไรอยู่ก็ให้กลับตัวกลับใจซะซึ่งในเชิงของสถาบันครอบครัวเนี่ยผมก็บอกเลยว่าตีใหญ่นั้นอยู่ในครอบครัวที่ดีนะครับมีคุณแม่นะครับคุณยายที่น่ารักมากมีคุณพ่อที่เป็นคนทำมาหากินนะครับซึ่งน่ารักมากตีใหญ่นี่โกรธมากนะที่ตีใหญ่ไปทำผิดไปเป็นโจรเนี่ยเขาไม่ชอบเลยนะแล้วก็สั่งเลยตัดพ่อตัดลูกเลยว่าอย่ามาเหยียบที่บ้านหลังนี้อีกผมรู้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในรักลูกทุกคนผมรักลูกของผมทุกคนแล้วก็รักมากด้วยไม่ว่าลูกผมจะเป็นยังไงแต่เขาพูดอย่างนี้ได้แสดงว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยความไม่ถูกต้องแล้วคำที่แม่ตีใหญ่พูดกับผมแล้วกินใจมากเลยก็คือบอกว่าชาวบ้านเขาก็พูดว่าเนี่ยลูกไปทำอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเงินมีทองมากมายแล้วนะแต่ฉันไม่เอาหรอกใครมาพูดฉันอย่างนี้นะฉันโกรธเลยไม่ชอบเลยเราก็กลัวไปทำแบบนี้เราก็ไม่อยากได้ของใครเนาะไม่เอานี่เลยว่าในช่องใครก็เป็นลูกค้าอะไรเงี้ยนะกูจะรวยนะไม่เอาไม่อยากได้จนก็จนก็หากินทางจนทำไม่ขอพึ่งเงินแบบนี้นะไม่พอจะสุดไม่เอาเราไม่ชอบลูกเป็นโจรเนี่ยเราไปต้นเข้ามานะกูมาให้เรารวยต้องเดี๋ยวพูดแบบนี้กูเคืองตายเลยกูไม่ชอบ
ไม่เคยได้ยินดีร้ายเงินแบบนี้เลยตอนตั้งเด็กๆก็ตอนที่เขาเรียนนะตอนสอนตอนนี้ก็เขาเลิกเรียนแล้วเขาก็อยู่เพื่อนแล้วก็ไม่ได้ไปสอนแล้วตอนเด็กๆก็เรียนก็ใส่ยีก็แล้วก็สอนเขาสิ่งที่ดีไม่ใช่เขาออกวัดทีแล้วเขาต้องไปออกโรงเรียนช่วยทำตัวมันจะปีนได้ตอนนี้เขายังไม่เป็นไรนะทำตัวปีนึงแล้วป้าก็ชวนไปค้าขายเขาไม่มีคนสาวแก่เขาไม่มีผัวเขาก็เลยเอาหลานชายขอหลานชายเป็นคนข้ามเทพด้วยกันนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นที่ว่านี่หรอเขาพยายามสอนลูกนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกในแบบที่ดีที่สุดที่เขาจะให้ได้แล้วตีใหญ่ไม่ได้เกเรจากครอบครัวนะเพราะวันที่เขาอยู่กับครอบครัวเนี่ยเขายังเป็นเด็กดีชีวิตเส้นทางชีวิตเขาหักเหเพราะเขาไปอยู่ที่ตลาดมหานาตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเขาไปลุยไปต่อสู้ชีวิตคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าบางทีถ้าวันนั้นเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเขาไปอยู่ในสังคมที่ดีนะครับไปเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ไม่เบียดเบียนไม่กดดันไม่เอาเปรียบไม่หยามนะฮะไม่เกเรเราก็อาจจะไม่มีขุนโจรหรือจอมโจรที่ชื่อตีใหญ่เราอาจจะมีตีใหญ่คนหนึ่งที่เป็นใครสักคนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนของชีวิตคนเรามันแค่นี้เองเรื่องราวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับชีวิตของทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วเส้นทางที่เราเดินเนี่ยบางทีมันเปราะบางมากมันเป็นเหมือนทางแยกแค่นี้ถ้าเราแยกมาทางนี้แล้วเนี่ยแน่นอนอะไรทุกอย่างมันก็ดีแต่ถ้าเราแยกไปทางผิดมันผิดไปทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในทางแยกไหนของชีวิตขอให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับให้เลือกความถูกต้องและชีวิตของคุณจะดีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะครับชอบเรื่องราวแบบนี้ชอบคลิปของผมนะฮะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามได้เราก็จะมีคลิปเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ชมกันทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมนะครับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลพันสาระร้อยตำนานล้านความเชื่อพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ